ข้าใจว่าปัญหานี้มันสะสมมาหลายปีแล้วก็เราเพิ่งจะเหมือนมาทุกกันเลยในช่วงนี้ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามในการทำงานของสคบฉันแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือในช่วงตอนตั้งแต่เริ่มแรกตอนปี61นะคะที่มีการเข้ามาร้องเรียนที่สคบแล้วมีทางสคบตอนนั้นจริงพอไปตรวจย้อนกลับไปก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคือมีการส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสคบก็จะมีข้อกฎหมายที่จำกัดในการตรวจสอบซึ่งตอนนั้นเองออกไปเป็นว่าจากปี61ปัจจุบันเนี่ยก็มีหน่วยงานที่ตอบมาก็ตามไปก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะดูเฉพาะสคบไม่ได้แล้วแหละต้องดูในวิธีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำงานเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ของบูรณาการการทำงานในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการป้องกันในระยะยาวในอีกส่วนมิติหนึ่งที่ต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนก็คือในเรื่องของคลิปเสียงที่ปรากฏในภาพสื่อหลายแห่งนะคะก็เรียนว่าตัวนี้อย่างแรกเลยที่อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าทางรัฐบาลแล้วก็ตัวดิฉันท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทรรวงทองที่กำกับดูแลเนี่ยคือเราเอาจริงในการที่จะตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงก็ถึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการคนนอกที่ไม่ใช่คนในสคบมาตรวจกันเองเราเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสตช. DSI ปปง.มีแล้วก็มีสำนักงานอัยการที่เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ละท่านถ้าไปดูเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ทำบอดอยู่ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านประธานก็คือเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการทำคดีใหญ่หลายคดีแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องลำบากใจเรื่องไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องของการความตั้งใจที่อยากจะทำให้เรื่องนี้มันคลี่คลายแต่ในหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะต้องหาแนวทางในการป้องกันในระยะยาวซึ่งคณะนี้อย่างที่เรียนไปว่าไม่ได้ดูเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่จะมีการหามาตรการหาวิธีการในเชิงนโยบายในการแนะนำให้สคบได้เป็นเหมือนกันตอบฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่สคบถืออยู่ที่อาจจะล้าหลังหรือล้าสมัยไม่ตอบโจทย์ก็จะคณะกรรมการนี้ก็จะได้ช่วยให้คำแนะนำในการที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยนะคะรวมถึงฉันคิดว่าในการทำงานเนี่ยบางทีจะต้องมีการหรือการทำงานครั้งใหญ่นะคะต้องดิจิทัลองค์กรที่เอาเทคโนโลยีเลยเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถที่จะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ก็เรียนว่าคนที่ตั้งใจทำงานคนที่เป็นราชการดีก็มีเยอะนะคะตัวไหนที่เป็นปัญหาเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนคำถามที่ตั้งขึ้นนะคะได้มีการรายงานเบื้องต้นบ้างไหมคะจากการสอบสวนบ้างแล้วหรือการประชุมบ้างคือตอนนี้ที่เรียนก็คือกรรมการชุดใหญ่ใช่ไหมคะตั้งขึ้นมาเสร็จเขาก็ตั้งเป็นอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งเป็นอนุกรรมการที่จะดูเรื่องสืบสวนความจริงก็จะไปเอาพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงกันซึ่งในการประชุมนัดแรกค่ะเขาก็ต้องดูหาข้อมูลประกอบแวดล้อมทั้งหมดเพื่อจะมารายงานกับคณะกรรมการใหญ่เพื่อจะได้กำหนดว่าจะต้องเชิญบุคคลไหนเชิญหน่วยงานไหนเข้ามาให้ข้อมูลบ้างแล้วก็อีกคณะหนึ่งเนี่ยก็คือจะดูในเรื่องของข้อกฎหมายของที่เกี่ยวข้องกับสคบค่ะซึ่งเขาก็จะต้องไปทำงานวางกรอบกันก็คณะกรรมการทำงานครบ1อาทิตย์ก็จะกลับมารายงานคณะกรรมการใหญ่ซึ่งก็ใกล้ครบ1อาทิตย์ของอนุกรรมการสำหรับการพิจารณาเพื่อถอนใบอนุญาตสั่งการสคบให้ได้ทำงานเร็วที่สุดนะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปตอนนั้นเป็นอยู่ระหว่างการเชิญหน่วยงานไม่ใช่เชิญหน่วยงานเชิญบริษัทเข้ามาให้ข้อมูลนะคะตอนที่เราทำตัวบอสเองแล้วก็ทางอินฟลูเอนเซอร์ดาราต่างๆที่ว่าตอนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนมีการจับกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ได้การผู้ต้องหาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สคบจะต้องเข้าไปร่วมกันกับตำรวจเพื่อจะไปสอบสวนข้อมูลมาประกอบกันดูว่าจะพิจารณาในการมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องใช้พิจารณา